สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาชมท่อแดงสาย4นะผมนะครับตัวนี้จะมีหลายสเปคที่ลูกค้าสั่งไว้นะตัวนี้น่าจะเป็นรถที่รถของปีนี้น่าจะเป็นรถที่9ที่10นะผมนะครับตัวนี้ลูกค้าสั่งไว้ทั้งหมดนะครับไม่มีท่อสเปคนะครับถามว่าพี่แล้วไม่มีท่อสเปคได้ไงอ่ะขายท่อนะครับมันไม่ใช่นะผมรถเราจะทำตามสเปคนะครับคุณลองมองง่ายว่าสมมติคุณ 110i อ่ะลูกเดิมพี่ผมเอาลูกเดิมเอาผ่าหมกนะพี่อีกคนบอกว่าพี่ผมเอาลูกเดิมพามงนะเฮ้ยจะหยิบท่อมาให้ลูกค้าเอาแบบนี้ไหมลูกค้าบอกพี่แต่ผมใส่จงนะเอาพี่เรียบร้อยแล้วต้องทำใหม่ให้ลูกค้าเองไม่ได้นะผมพี่ผมเอาลูกเดิมนะแต่ผ่าลั่นนะครับเอาไส้ตะแกรงนะพี่ผมเอาไส้เกียวโทโบนะพี่ผมเอาไส้จุกเลนอะไรมั่วตู้ไปหมดนะครับผมนะครับมันมีหลายสเปคมันเยอะมากนะครับผมซึ่งมันแบบเราแนะนำว่าทำใบต่อใบนะครับของเราเนี่ยทำใบต่อใบอยู่แล้วรับประกันว่าไม่มั่วสเปคนะครับรถคุณสั่งยังไงคุณได้อย่างนั้นนะผมไม่ต้องกลัวมั่วสเปคแน่นอนนะผมแล้วก็วิ่งด้วยนะครับเห็นผลแน่นอนนะครับเพราะเป็นท่อที่ใช้ในการแข่งขันนะครับผมแล้วก็ในแอดดอลหลายๆคนใช้กันอยู่แล้วนะครับรู้กันอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะใบแรกจะเป็นท่อ PCX 150นะครับแล้วลูกค้าถามอีกว่าพี่ท่อ MX อ่ะ160มีไหมตัวใหม่อ่ะพี่มีสั่งได้หมดนะครับผมตัวนี้จะเป็นจุกเลดนะครับจุกเลดนะครับพี่ผมอยากใส่จุกเลดอ่ะเอาจัดไปนะครับจะไม่ใส่ก็ได้นะแล้วแต่เราจะสั่งนะครับผมเหมือนร้านขายก๋วยเตี๋ยวผัดกะเพราเลยตามใจเลยนะครับผมเผ็ดมากเผ็ดน้อยได้หมดนะครับตัวนี้จะสเปคที่ลูกค้าสั่งไปนะครับผมฟูลสแตนนะผมเฮ้ยเงียบฟูลสแตนก็คือกระพืออ่ะยกคันเร่งแล้วกระพือแพร่เดี๋ยวผมมันต้องมีอุปกรณ์ด้วยเดี๋ยวดูไส้ผมดูไส้แล้วนะครับมันจะเป็นไส้2ท่อนนะครับผมท่อนหนึ่งจะเป็นสแตนเป็นไส้แป๊บนะครับไม่เจาะนะครับอีกด้านหน้าจะเป็นไส้ตะแกรงนะมันก็เลยผ่าพี่ผ่ากระพือพี่ผ่าแพร่ผ่าแพร่พี่นะครับสั่งได้นะเมื่อเราประกอบกันแล้วเดี๋ยวใส่อุปกรณ์นะเมื่อเราประกอบรวมกันแล้วนะครับมันก็หนักนะครับผม PCX ฟุ๊บนี่รอป่ะล่ะนี่ไหมมันเพราะเราประกอบมันก็อยู่แบบนี้นะครับงานคอท่ออะไรเชื่อมตามสเปคนะครับอันนี้จะเป็นลูกเดิมนะจับลูกใหญ่มาโหรีอะไรก็สั่งได้หมดนะผมหนึ่งใบเดี๋ยวมาดูใบต่อไปแล้วมันมีทีเด็ดด้วยผมบอกนะใครไม่ดูอันนี้พลาดนะผมนะครับทีเด็ดเลยแหละนะครับไม่เคยมีมาตั้งแต่ผมขายท่อแดงสายสีไม่เคยมีมานะครับแบบนี้นะครับผมนะครับเดี๋ยวมาดูกันดูวานก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงไล่ไปทีใบพวกนี้จะให้ดูผ่านๆก่อนนะครับอันนี้จะเป็น125 i new นะครับผมหรือ125ปาวานนะครับหรือ LED นะครับตัวนี้ใส่จุกลูกค้าให้ใส่จุกนะครับดูปลายท่อนี่โอ้ยนะครับตัวนี้จะเป็น59ชัก5นะครับตามสเปคเลยนะครับเนี่ยนะครับพอ11นะผม59ชัก5นะครับจะเป็นไส้อย่าบอกไส้สับปะรดไม่ได้นะเวฟ25 i new ld นะครับผม59ชัก5นะครับไส้แป๊บหรือดำแป๊บนะครับผมเมื่อเราใส่ท่อเป็นใบนะครับเดี๋ยวท่านี้วะอันนี้นะครับจะมีการเชื่อมนะครับตรงเชื่อมคอตรงคอนะครับผมตัวนี้เขาจะเอาไปทำนะครับผมพวกนี้จะเป็นพวกฝาเอาสี่วาล์วนะครับมีการเชื่อมการแตกการขาดนะครับผมนะครับมีการดามนะครับมีการใส่สปริงนะครับงานเชื่อมคอท่อจะเป็น3ส่วนครับ1 2 3ปลายนะครับผมนะครับนะครับตัวนี้นะครับเพราะพวกนี้ต้องเปิดพอร์ตใหญ่อยู่แล้วนะครับผมนะครับเมื่อเราใส่ให้เป็นใบนะครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้โหยเท่อะบอกได้เลยว่าจ๊าบเลยนะครับผมจับจ๊าบเลยนะครับท่อน้ำหนักนะครับผมน้ำหนักดีเหลือเกินนะครับเหมือนท่อแท้อันนี้ไม่ใช่ท่อแท้จะใช้คุณสมบัติทุกอย่างเหมือนของแท้นะครับผมการเชื่อมการไรหนานะครับนะครับผู้เชื่อมโหอะไรใหญ่นะไม่ต้องกลัวว่าจะแตกหักนะครับผมอันเนี้ยในไอดอลใช้เยอะนะครับพวกเนี้ยนี่คือ1ชุดนะครับ59ชั้น5เราจะไปแบบเร็วๆเราจะไปดูทีเด็ดเดี๋ยวไว้ก่อนนี่มาต่ออันนี้จะเป็นโซนิกนะครับผมตัวนี้โซนิกอะไรวะเดี๋ยวแป๊บนึง66ชั้น5นะครับโซนิค66ชัก5นะครับอันนี้ก็เป็น
เดือดไส้แล้วอันนี้ผ่าลั่นนะผมผ่าลั่นนะครับผมนี่คอท่อแม่เห็นแล้วดิวะไม่ทันแล้วนี่ปลายท่ออันนี้ยังไม่เด็ดพอนะเดี๋ยวดูใบสุดท้ายอันนี้ก็เด็ดแล้วนะอันนี้เป็นสเปคที่ขายดีมากนะครับลูกค้าสั่งเยอะมากจะเป็นปลายเนี่ยจะเป็นจุกนะครับสแตนเลสได้สีไทเทนะซึ่งสแตนเลสแบบนี้ที่ทำสีไทเทแม่งโคตรเหมือนนะครับมันแล้วแต่เจ้านะแต่อันนี้โคตรเหมือนนะครับเหมือนยังไงมีความสดของไทเทไทเทนะท่อไทเทเนี่ยใหม่ๆเนี่ยนะครับถ้าใหม่ๆเลยมันจะมีความสดความใสนะครับมีความซากของเนื้อของมันนะครับคืออารมณ์มันได้มากเลยนะครับผมรอยเชื่อมรอยอะไรจะมีการสีของมันอ่ะจะมีทองมะม่วงนะครับมันจะสลับเชสีของมันนะสเตนเลสไอ้ที่เป็นเทแท้นะแต่อันนี้เป็นสเตนเลสที่ทำได้ดีที่สุดเลยงานรอยเชื่อมคือมันเหมือนเทแท้มากนะครับผมและไอ้ที่ตัวสเตนเลสเนี่ยมันมีข้อดีกว่ากันกว่าเทแท้ยังไงนะเทแท้ข้อดีเขาคือเบานะครับแต่ตัวเนี้ยมันก็คือสเตนเลสน้ำหนักก็คือปกติแต่ความสดใหม่และสีของมันอ่ะมันจะจืดจางได้ช้ากว่าไทเทแท้นะครับซึ่งไทเทแท้เนี่ยมันจะซีดเร็วมากนึกออกไหมครับซีดเร็วมากนะครับตามความร้อนที่มันจะได้รับนะครับซึ่งลูกค้าบอกว่าพี่มีสีอะไรมั่งลูกค้าบอกตอนแรกจะเอาสีชมพูนี่ผมก็แนะนำเขาว่าเฮ้ยถ้าเป็นปลายแดงอ่ะมันจะสดมากเลยนะหลายๆคนถ้าดูผมอยู่บ่อยๆจะรู้เลยว่าหลายวีดีโอเลยผมจะบอกว่าเฮ้ยสีแม่งตรงเนี้ยถ้าเป็นสีแดงมันจะตัดกับน้ำเงินแล้วหลายๆลูกค้าหลายๆคนเนี่ยก็สั่งแบบนี้หมดนะครับเพราะมันดูดิมันสวยไปละถามบางคนอยากเป็นสีเงินทั้งอันอ่ะก็ได้มันจะดูเกินดูสวยกันจริงใช่ไหมครับแต่ข้อเสียมันคือความเด่นอ่ะของปลายมันจะไม่ขึ้นนะครับตัวนี้สามารถสั่งได้นะครับปลายเนี่ยจุกตรงเนี้ยสีที่จุกอ่ะสีตรงเนี้ยสีเงินสีแดงสีเขียวสีอะไรสีส้มสีทองสีดำสั่งได้หมดนะครับตัวนี้เมื่อเราประกอบนะครับโซนิก66ชัก5พอประกอบแล้วก็อยู่แบบนี้โอ้ยบอกได้อารามชามเลยนะผมนะครับหล่อมากนะครับคอท่อโซนิกเนี่ยมันเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นอะไรที่เอกลักษณ์มากเลยที่แบบผมชอบมากเลยนะทรงมันเป็นตัว A ตัวแซ่เนี่ยนะครับอันนี้เป็นใบรองสุดท้ายมาดูใบสุดท้ายกันนะครับท่อทุกใบจะได้สติ๊กเกอร์ของ WA Racing แล้วก็พวงแจแล้วก็สติ๊กเกอร์ของพี่แดงสายสีนะครับผมนะครับท่อสั่งตามคิวนะครับใครโอนก่อนก็ได้ก่อนไม่มีของเลยอยู่แล้วนะครับผมอันนี้จะเป็น MNX นะครับผมท่อทุกตัวนะที่ต้องใช้ขายึดกับขารัดมีให้หมดนะครับอันนี้จะเป็น MNX นะครับผมเมื่อเราประกอบนะครับนี่นะครับตัวนี้จะเป็น MNX ตัวเก่านะครับผมจะเป็นท่อยกขึ้นบนนะครับ MX ตัวใหม่นะครับจะเป็นท่ออยู่ที่พักเท้าล่างนะครับซึ่งท่อทุกรุ่นน่ะพี่มีไหมคือสั่งได้หมดนะครับผมแล้วลูกค้าถามพี่ว่าพี่ท่อเนี้ยสั่งนานแค่ไหนนะครับผมบอกเลยนะครับ15วันถึง1เดือนนะครับหรืออาจจะ2เดือนนะครับแต่คุณเชื่อไหมพี่ผมนะครับที่เขาเป็นช่างด้วยกันน่ะผมเอาไปส่งเขาอ่ะเขาสั่งแม่งผม7วันเขาได้ท่อแล้วอ่ะเขาโคตรดวงดีเลยผมก็บอกเขาว่าประมาณเดือนนึงพี่เดือนหรือ2เดือนหรือ15วันก็แล้วแต่ดวงพี่แล้วกันนะบอกเขาว่าเฮ้ยแม่งมันได้เร็วจังวะนั่นคือล็อตมันมาถึงคิวพอดีนะครับแล้วก็มีการกั้นวะมีการทำสเปคท่ออันนั้นขึ้นมานะนี่จะเป็น MX นะ MX ตัวนี้จะเป็น4วาล์วนะลูกค้าสั่งมา4วาล์ว66ชัก7นะครับ66ชัก7นะครับ4วาล์วมาดูใบท่อนผมเห็นแล้วมันบอกได้คำเดียวว่าดูดิอันเนี้ยเป็นใบแรกเลยนะผมที่ผมสั่งนะครับซึ่งมันมีราคาที่สูงมากนะครับผมนะครับสูงมากๆแต่ผมกล้าการันตีและกล้ารับประกันเลยว่าแม่งงานโคตรสุดนะครับผมกล้าพูดเลยโคตรสุดนะครับผมเพราะถามว่ามันสุดยังไงนะผมอ่ะดูวิดีโอของเมืองนอกบ่อยนะครับการทำปั๊มเพื่อทำแบร์ของซุปเปอร์คาร์อะไรก็แล้วแต่นะครับที่ต้องใช้คาร์บอนนะครับผมดูมาเยอะการสานต่อของรอยต่อนะครับผมคนที่เล่นคาร์บอนอ่ะหรือคนที่ทำคาร์บอนเขาจะรู้ดีอยู่แล้วว่ารอยเชื่อมรอยข้อต่อของคาร์บอนเนี่ยและความดึงผ้าดึงหย่อนดึงอะไรเนี่ยมันจะมีผลมากเลยของตารางนะครับมันมีผลมากเลยนะครับความเนียนความสวยเนี่ยมันอยู่ที่การดึงผ้านะครับผมนะครับและคาร์บอนแท้เนี่ย
มันเป็นอะไรที่ข้อต่อเนี่ยแพ้ตรงข้อต่อและตรงข้อต่อตรงขอบตรงอะไรเนี่ยสังเกตดูครับมองง่ายรถเราลดเครื่องไม่ว่าจะเป็น X Max Forza Wave ปาวานแล้วก็แล้วแต่นะที่ทำคาร์บอนมาทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่างานแต่ละแบบก็ไม่เหมือนกันนะครับการลงเลเซอร์อะไรก็ไม่เหมือนกันนะครับคุณจะรู้อยู่แล้วว่าไอ้เหี้ยแม่งตรงรอยต่อหรือตรงรอยต่อเฟรมต่อเฟรมอ่ะมันจะพงาบกันมั่งไม่สนิทมั่งอันนั้นคือข้อเสียนะครับแต่การดึงคาร์บอนเนี่ยมีข้อต่อตรงนี้นะครับซึ่งมันแม่งโคตรเนียนอ่ะนะครับอันเนี้ยซุปเปอร์คาร์ก็มีนะครับหรือจะเป็นพวกไอ้คนที่เล่นสาย Honda หรือ GTR 3C อะไรก็แล้วแต่ทุกคนจะรู้แล้วของแท้นะครับของญี่ปุ่นน่ะมันจะมีท่อนกันชนหน้าสมมุติกันชนหน้าเนี่ยจะมีท่อนซ้ายกับขวาใช่มั้ยระวังตรงกลางจะมีข้อต่อแบบนี้เลยนะครับถ้าเป็นงานแท้แต่ถ้าเป็นงานไทยจะเป็นเนื้อเดียวหมดนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่เบาแน่งั้นมันเบาอะน้ำหนักเบากว่าสแตนเลสอลูมิเนียมนะครับเบากว่ากันเยอะเลยความสวยผมว่ามันโคตรสวยเลยนะครับตารางลายเส้นนะครับสวยมากนะครับงานเนี้ยไส้เป็นไส้แป๊บทั้งคู่เลยนะครับผมแต่ผมก็แนะนำลูกค้านะว่าเอ้ยใส่จุกเทๆไหมสวยนะลองคิดดูดิจะทำยังไงวะถ้าเป็นจุกไทเทอ่ะมันจะขึ้นมากนะนะครับมันสวยมากดูหรูมากอ่ะผมชอบมากเลยนะนะครับมันคือที่สุดของที่สุดแล้วนะครับจุกเนี่ยไอ้ปลายเนี่ยปลายคาร์บอนเนี่ยนะครับส่วนจุกนะครับจะเป็นไทเทหรือเราจะไทเททั้งเส้นก็แล้วแต่เราชอบนะครับบางคนเหลือแม่งไทเททั้งเส้นเลยนะแต่แบบเนี้ยมันดูแบบเรียบหรูไงนะครับชอบมากเลยนะชอบมากเลยงานดีมากลูกค้าผมก็บอกลูกค้าว่าเฮ้ยแบบนี้ก็ราคาเลยนะแต่แบบนี้มันราคาก็แพงกว่ากันเยอะนะเขาก็เอาอ่ะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่อยากเหมือนใครนะอยากแบบเด่นอ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบดูนะครับ MNX นะครับตัวนี้แน่นปักเลยนี่เห็นไหมไม่ข้อทรงดีมากนะครับนี่นะครับผมก็จะบอกเสมอว่าคุณจะสั่งท่อจากใครก็แล้วแต่นะครับผมคุณจะสั่งว่าคุณจะสั่งท่อแบรนด์ไหนก็แล้วแต่นะครับพยายามเลือกคนที่เขาสามารถบอกคุณได้นะครับผมจะบอกทุกคนว่าพี่มีท่อรุ่นนี้ไหมรุ่นนี้ไหมผมจะบอกเสมอว่าถ้าสั่งผมจัดให้ตามสเปคครับอยากได้แบบไหนสั่งได้หมดนะครับคำว่าสเปคนี่สำคัญนะถ้าคุณสั่งแล้วคุณจะได้ตามสเปคตรงรุ่นแล้วประสิทธิภาพของมันจะเกินร้อยแน่นอนนะครับและที่สำคัญก็ใช้ในการแข่งขันที่ถูกกฎหมายเท่านั้นนะครับในสนามแข่งนะครับหรือการประกวดสวยงามหรือคุณไปแว้นในสนามก็ได้คุณไม่โดนจับแน่นอนนะครับผมแล้วก็ฝาก TikTok ด้วยนะครับผม TikTok WN Racing นะครับช่างตัววัดหานนะครับแล้วก็เพจ WN Racing ช่างตัววัดหานแล้วก็เฟซช่างตัวด้วยนะครับแต่ตอนนี้ผมไปแอบอยู่ใน TikTok เหลือเกินอ่ะคุณดูดิไม่แอบยังไงคนดูแม่งโคตรเยอะนะครับคนดูเป็นแสนนะครับลงวันเนี่ยคนดูประมาณแสน2แสนนะลองคิดดูดินะครับฝากด้วยนะครับ